ข้อปฏิบัติเมื่อติดภายในลิฟต์เกิดอะไรขึ้นนะพี่แตนเสียงอะไรอ่ะลิฟต์ขาดแน่เลยรักษาความสงบและตั้งสติหายใจลึกๆพยายามควบคุมอารมณ์พอลิฟต์มีระบบรักษาความปลอดภัยและทีมช่วยเหลือจะมาในไม่ช้ากดปุ่มฉุกเฉินกดปุ่มฉุกเฉินค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงตอบรับแจ้งสถานการณ์และตำแหน่งของลิฟต์ให้เจ้าหน้าที่ทราบโทรขอความช่วยเหลือใช้โทรศัพท์ในลิฟต์ถ้ามีหรือโทรศัพท์มือถือแจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยของอาคารหากไม่มีสัญญาณให้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือประหยัดพลังงานและออกซิเจนนั่งลงบนพื้นลิฟต์หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการใช้ออกซิเจนอย่าพยายามออกจากลิฟต์ด้วยตัวเองห้ามงัดประตูลิฟต์หรือปีนออกทางช่องเพดานรอการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นสังเกตและรายงานสถานการณ์รายงานให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นระยะรักษาอุณหภูมิร่างกายหากร้อนให้ถอดเสื้อคลุมหรือเสื้อนอกออกประเมินสุขภาพตนเองและผู้อื่นตรวจสอบว่ามีใครต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือไม่แจ้งเจ้าหน้าที่หากมีปัญหาสุขภาพฉุกเฉินเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างตั้งใจและปฏิบัติตามเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายเมื่อประตูลิฟต์ถูกเปิดหลังได้รับการช่วยเหลือออกจากลิฟต์อย่างช้าๆและระมัดระวังรับการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต